คุณผู้ชมคะเรานำเสนอมาตลอดนะคะถึงวัดฮินดูที่ถูกสร้างในเมืองอโยธยารัฐอุตตรประเทศของอินเดียว่าจะเป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เฝ้ารอการเปิดวัดซึ่งตอนนี้กำลังจะมีการเฉลิมฉลองพิธีการของการเปิดวัดฮินดูแห่งใหม่นี้ค่ะภาพที่เห็นนะคะก็คือชาวอินเดียกับผู้นับถือศาสนาฮินดูจำนวนมากเขาก็แต่งแต้มใบหน้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสเตรียมตัวเดินทางหลังไหลมาที่เมืองอโยธยาในรัฐอุตตรประเทศเพื่อจะร่วมเฉลิมฉลองพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยผู้นับถือศาสนาฮินดูรายหนึ่งที่แต่งตัวเป็นหนุมานนะคะเปิดเผยบอกว่าเดินทางมาจากเนปาลค่ะมาเข้าร่วมพิธีเปิดรามมนเทียนวัดอินฮินดูแห่งใหม่ในเมืองอโยธยารัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียวัดอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งอุทิศให้กับพระรามเทพเจ้าองค์สำคัญของศาสนาฮินดูแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาของผู้ศรัทธาหลายล้านคนทางด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียก็จะเดินทางมาเข้าร่วมประกอบพิธีเปิดวัดฮินดูแห่งใหม่นี้จันทร์ที่22มกราคมค่ะสำหรับเมืองอโยธยาของอินเดียกลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่วโลกนะคะเมื่อวันที่6ธันวาคมปี1992ที่ผ่านมาหลังจากที่ชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปทำลายมัสยิดบาบรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งของวัดฮินดูแห่งนี้โดยกล่าวหาว่าศาสนสถานของชาวมุสลิมแห่งนี้เนี่ยไปก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ของวัดฮินดูเก่าแก่ในอดีตเหตุการณ์นี้ก็เลยนำไปสู่การก่อเหตุจลาจลขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตราวๆ 2,000 คนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมค่ะแต่ว่าในปี2019นะคะปรากฏว่าศาลฎีกาของอินเดียพิพากษามอบที่ดินพิพาทนี้ให้ตกเป็นของชาวฮินดูหลังการต่อสู้ด้วยกระบวนการทางกฎหมายที่ยาวนานจนสุดท้ายก็มีการริเริ่มก่อสร้างวัดฮินดูแห่งนี้เมื่อปี2022แล้วก็แบ่งเป็นเฟสต่างๆส่วนพิธีเปิดอย่างที่บอกว่าพรุ่งนี้แล้วค่ะ